และตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสนะคะได้ฟังพระธรรมเทศนานะคะจากพระอาจารย์พยอมกัลยาโนค่ะในโอกาสนี้กิจขอโยมขออนุญาตเป็นตัวแทนกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ค่ะได้แสดงธรรมะในหัวข้อวิสาขบูชาปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้ากราบนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมด้วยเจ้าค่ะพร้อมจะฟังกันหรือยังก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนและหลายเดือนมาแล้วไม่ได้ออกจากวัดถามว่าทำไมไม่ออกตัดงานไปทั้งหมด 95-98% เพราะกำลังเร่งทำรมณียสถานพอเอิญคิดแล้วก็ถูกเหมือนแกมบังคับขอร้องจากหลวงพ่อพุทธทาสตอนไปอยู่กับท่าน7ปีสุดท้ายใกล้จะออกจากสวนโมกท่านก็เรียกไปคุยแล้วก็บอกพยอมไม่คิดไปสร้างสวนโมกไว้ชานเมืองบ้างหรือเพราะว่าคนไปชัยยานี่วิ่งตั้งรถ 6-700 กิโลบางคนคนกรุงเทพไปไม่ถึงต้องไปทำไว้สิตอนแรกก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะสถานที่มันแพงแล้วก็หาซื้อยากแต่ก็รับปากแค้นๆไปงั้นแหละจะพยายามไปทำตอนนี้มันเกิดปาฏิหาริย์เหมือนปาฏิหาริย์มีจริงที่ตรงนั้นเนี่ยมันแพงมากไร่10กว่าล้าน7ล้านตอนนี้ซื้อได้เหลืออีกนิดเดียวจะเท่าสวนโมกคือขาดอีก3ไร่ได้300ไร่หมดเงินไป 1,700 ล้านไม่นึกเหมือนกันว่ามันไปได้ยังไงหาได้ยังไงเพราะเอิญพอจัดทำไปคุณกำพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุชก็มาเที่ยวมาดูพอดูก็โหที่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทำเป็นรมณียสถานหรือเป็นทึกสัจชาติเราก็คิดว่านครปฐมมีสวนสามพรานชลบุรีมีสวนนงนุชนนบุรีน่าจะมีสวนแก้วสวนธรรมสักแห่งหนึ่งก็เริ่มลุยทำจนเดี๋ยวนี้วันหนึ่งทำวันละ15ชั่วโมงไม่เคยหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่เคยลาพักร้อนตั้งแต่ตีสี่ตีห้าลุยมาตลอดจนตัวดำปึ๊ดก็ใกล้แล้วตอนนี้เปิดให้เที่ยวได้บ้างแล้วมีจักรยานการจัดสวนป่าหรือลมนิยสถานยุคนี้เนี่ยน่าจะได้เปรียบกว่ายุคอื่นเพราะมีสถาปัตยกรรมที่เขาไปออกแบบออกแบรนด์ออกแผนวางแนวคุณกำพลก็มาวางแผนให้แล้วก็ให้ต้นไม้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกับไม่น่าจะใช่ลมนิยสถานแต่มันก็สบายตานั่นก็คือแลนด์มาร์คแคทตัสเป็นสวนแคทตัสมันมีป่าแล้วก็ไปที่โล่งเป็นแลนด์แคทตัสนี่สลับตาแล้วแกก็ให้ต้นไม้ชนิดที่ไม่ค่อยมีในเมืองไทยเช่นชะแม่ทองที่เขาไปประดับงานพระบรมศพรัชกาลที่9ท้องสนามหลวงเหลืองอลัมก็แกมาให้ราคาสัก 4-5 แสนไม่คิดสักบาทเดียวเรานึกว่าต้องจ่ายแย่แล้วไม่คิดเลยแล้วก็ทำตัวมันเท้าติดดินทำงานกับลูกน้องเนี่ยไม่รู้ใครเป็นนายเป็นลูกจ้างน่าเชื่อว่าเป็นคนใจสูงใจดีใจงามแล้วก็คิดทำสวนเนี่ยต้นไม้แปลกขอที่ตมา4ไร่จะเอาต้นไม้ที่ไม่มีในเมืองไทยแล้วเป็นที่แปลกเอามารวมไว้สักจุดหนึ่งแล้วตมาคิดเองไปครึ่งหนึ่งแกมาคิดอีกครึ่งหนึ่งตอนนี้ส่วนเราคิดแบบเอ๊ะพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ต้นโพต้นไทรส่วนใหญ่เนี่ยนะ
ไม่มีใครค่อยคิดว่าไอ้โพกไซเนี่ยมันเป็นต้นไม้โตเร็วแล้วมันก็ให้โอโซนออกซิเจนอะไรต่างๆเยี่ยมเลยอาตมาไม่นึกว่าปลูกลงไปแล้วใส่ปุ๋ยพอเอิ้นที่วัดเนี่ยก็เอากิ่งไม้ต้นไม้ที่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยพอก็ตัดแต่งแล้วก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเราเลยรับมาหมดเลยวันนึงมาเที่ยวถึง5คันรถแล้วก็มาหมักปนเครื่องปั่นโอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันขึ้นแบบกระโดดเลยขึ้นเมื่อเช้าฝนตกเมื่อคืนมันขึ้นไม่ไหวขึ้นไปมันงอมันอ่อนลงมาเลยก็ต้องเอาไม้ดามค้ำกันน่าดูแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ลำพังต้นไม้เฉยๆเนี่ยให้ต้นไม้พูดได้บ้างดีไหมก็เลยทำซุปโผซุ้มใส่พอคนเข้าไปนั่งถ้าเป็นคนแก่ก็จะได้ข้อคิดว่าแก่แล้วต้องเป็นล่มโพล่มใส่ให้ลูกหลานนะอย่าเป็นล่มตาลล่มมะพร้าวหล่นใส่หัวลูกหลานนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีซอยทำซอย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 ต้นอะไรอะไรอะไรทางโลกเขามีซอยละลายทรัพย์ของเรามีซอยละลายทุกเดินเข้าไปนิดก็เจอของท่านววัชระเมธีเห็นว่าทุกมีให้เราเรียนรู้ไม่ใช่มีให้เราจมอยู่กับมันเดินไปนิดเจอหลวงพ่อพุทธทาสเวลาทุกเวลาเครียดให้ตะเพิดความทุกข์ดังๆว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยให้ทุกข์มันตกใจพระไปมั้งพอเดินไปสุดซอยก็ไปกดเพลงก็จะดังสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอะไรเงี้ยถ้าสุดซอยแล้วมันยังไม่หายเครียดหายทุกข์ก็ไปโรงพยาบาลบ้าไปศรีธัญญาไปอะไรประมาณนั้นก็ทำไปก็เพลินแล้วก็ตอนเนี้ยก็จัดเป็นทางเท้าถีบจักรยานไปในซุ้มต้นไม้เห็นเด็กๆ เข้าไปถีบปนุ้ยรถจักรยานร้อยกว่าคันเอาตั้งไว้ไม่ได้คิดค่าอะไรแล้วแต่เขาจะหยอดไม่นึกเลยนะวันหนึ่งมันหยอดกันเกือบครึ่งตู้ตู้เล็กๆเด็กๆเด็กๆนะเขาไปถีบกันมีทุกไซส์เล็กใหญ่สูงปรากฏว่าดึงคนเข้าวัดมหาศาลเลยเราไม่มีเทวเวสวรรณไม่มีพิกขเนศไม่มีลาหูเดี๋ยวนี้หลายวัดเอาลาหูมาอมมิดหน้าวัดพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจำไม่ได้ใช่วัดท่านหรือเปล่า นั่นการดึงคนเข้าวัดแบบท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ว่ารมณียสถานต้องกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวรู้ไหมเขาดึงแล้วเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนซอยทองหล่อที่อาร์ซีเอถนนข้าวสารเดี๋ยวนี้ก็บอกอันดับหนึ่งเลยท่องเที่ยวต้องมีเชิงกีฬาเช่นถีบจักรยานเนี่ยของเราจัดทำไว้แล้วถีบไม่ร้อนคือมันมีถีบมันในซุ้มกอไผ่ก็ลมเย็นคนนี้บอกว่าเมื่อกี้ยังอยู่ข้างหน้าวัดยังร้อนอยู่เลยพอเข้ามาข้างในจะมาเย็นอย่างนี้โอ้มันคนละโลกเลยอาตมายังนึกถึงตอนที่ไปป่าเขาเนี่ยทุกอยู่ข้างนอกร้อนมากแต่พอเข้าไปข้างในนี่มันเย็นก็เลยนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าคิดนะถ้าเราย้อนไปดูตามที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าคิดกันบ้างไหมพุทธเจ้าประสูติไม่ได้ประสูติที่โรงพยาบาลประสูติที่คนต้นไม้พุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ได้ตรัสรู้บนมหาวิทยาลัยตรัสรู้ที่คนต้นไม้สอนสาวกส่วนใหญ่ก็สอนที่คนดับขันธปรินิพพานก็ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลนะที่คนต้นไม้หมดเลยเพราะนั้นการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันนี้ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตมาคิดว่าเอาละเดือนหนึ่งมาให้สักงานไม่รับงานนี่แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไม่มาเนี่ยเขาก็บอกว่าไงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนคนทรงคนไปเชิญให้กลับวังเนี่ยเพื่อมาโปรดพระญาติเนี่ย
ส่งไปกี่คนกี่คนพระองค์ไม่รับเลยรับอยู่องค์เดียวไอ้คนเดียวไปนิมนต์ด้วยกันเหมือนกับหลอกล่อรู้ธาตุแท้พระพุทธเจ้าพระองค์ไปเถอะตอนนั้นต้นไม้ริมทางนะงามสะพรั่งไปหมดพอบอกเรื่องต้นไม้ริมทางนะพระองค์รับปากเสด็จไปเลยเห็นไหมนั้นวันนี้เนี่ยพอรู้ปลูกต้นไม้มากันเพียบเลยนะเนี่ยมากี่ทีกี่ทีไม่เคยแน่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลมณีสถานเรื่องต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้นะถ้าจัดดีๆนะมันเพลินตาเพลินใจที่วัดทำน้ำตกทำภูเขาทำอะไรต่างๆไม่นึกเลยว่าเดี๋ยวนี้คนเขาพูดเล่นๆนะขอไปแต่เฉพาะช่วงนี้นะช่วงอื่นไม่เทียบหรอกวัดพระแก้ววัดโพตอนนี้แพ้วัดสวนแก้วถ้าเทียบคนไปนะเพราะอะไรรู้ไหมแม่ค้าคนหนึ่งเขาขายของอยู่ที่วัดพระแก้วใกล้ๆนะโอ้ยเคยขายได้วัน 30,000 คนฝรั่งมาเที่ยวเดี๋ยวนี้ได้ 2,000 จาก 30,000 เหลือ 2,000 ของเรานี่ตอนนี้จาก 3,000 ได้ 30,000 คนไปเยอะมากทั้งที่ก็กลัวโควิดนะถ้าไม่กลัวนะเยอะกว่านี้แล้วเราก็มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้นี่ก็สำคัญสวนมะม่วงอัมพวันตอนนี้มีมะม่วงเยอะหลากหลายสายพันธุ์พอดีเลยจัดทันทำข้าวเหนียวมะม่วงนำดอกไม้อกล่องใหญ่กล่ำแม้ไอ้น้องมินลิมันนำล่องให้ก็เลยไปเลยตลาดแตกเลยไม่พอสักวันลมเนี่ยก็มานึกถึงแล้วว่าวัดเนี่ยถ้าไม่เป็นวัดวาอารามไม่มีลมณียสถานเอาแต่แข่งกันสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์แข่งกันจนเพราะว่าสมัยนั้นระบบคณะสงฆ์ก็ไม่ค่อยถูกต้องไปให้ยศตำแหน่งพระที่สร้างโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ก็เลยแข่งกันไปทางนู้นหมดแล้วผลที่สุดตรงกันข้ามเลยนะตัดต้นไม้จะโชว์หน้าบันโบสถ์ตัดต้นไม้จะโชว์สิ่งก่อสร้างให้เห็นสง่างามเลยเสียดายเลยเนี่ยทีกี้ท่านบอกว่าชี้ทางเดินทางพระไปคนละทางสวนทางเนี่ยท่านบอกท่านอากาตาโลเป็นผู้ชี้ทางส่วนเรื่องเดินทางเป็นของพวกเราถ้าพวกเราไม่เดินทางนี้ไปเลือกเดินทางวัตถุเนี่ยมันจะล้นจะเกินไปจนไม่รู้ว่าธรรมชาติลมณียสถานเนี่ยมันควรจะต้องรีบเอากลับมาช่วงนี้ท่านบอกฝุ่นอะไรทั้งหลายมันก็จะลดไปเพราะตอนนี้อากาศโอ้โหมันร้อนหมดร้อนขนาดหนักเลยแล้วก็ถ้าฝุ่นออกแล้วสุขภาพก็แย่เพราะฉะนั้นถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้กระตุ้นอารมณ์เล้าอารมณ์ให้เกิดเคลื่อนไหวขับเคลื่อนที่จะทำให้เกิดปลูกกันขึ้นแต่ขออย่างเดียวอย่าปลูกเอาหน้าเอาภาพปลูกเพื่อจะถ่ายภาพบางทีไม่ได้มาดูแลเลยปลูกต้นหนึ่งขึ้น3ต้นหมายความว่าไงไอ้ไม้คำที่ปักคำมันเป็นไม้สดพบกกไปมันขึ้นแต่ไอ้ต้นปลูกตาย ต้นปลูกตายไอ้เรื่องเสียงบประมาณแล้วที่วัดมาเนี่ยไม่ค่อยจะตามใจนะถ้าใครบอกจะไปปลูกนัดไปปลูกเท่านั้นคนเท่านี้คนกี่ต้นกี่ต้นอามาบอกถามพระภูมิเจ้าทีแล้วเหรออามาต้องจัดโซนนิ่งตรงนี้ต้นอะไรตรงโน้นเขตโน้นต้นอะไรไม่ใช่จะไปลงทรงเดชไปหมดมันก็จะไม่แลเป็นอะไรอะเป็นหมวดหมู่ของมันแต่ถ้าเป็นหมวดหมู่ของมันแล้วบางที่เราก็มีแซมทุกอย่าง
มีอย่างละต้น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 ไปโซนนิ่งโซนหนึ่งแต่อีกโซนหนึ่งต้องเป็นผลไม้บ้างไม้ดอกไม้ประดับบ้างเช่นต้นเทียนเนี่ยพอปลูกก็เยอะๆเขาก็สวยเป็นไม้ดอกไม้ประดับมันต้องมีสลับให้ทัศนียะนี่ก็เรียกว่าทัศนานุตริยะได้มีการให้ตามันได้เห็นอะไรที่มันแลสดชื่นแลเบิกบานแลสวยงามการจัดวัดให้สวยงามเนี่ยทำวัดปาดวัดให้สวยงามหลวงพ่อพุทธาเคยพูดว่าเท่ากับจัดนิพพานไว้ต้อนรับญาติโยมที่มานั้นบางคนเนี่ยตอนนี้ชวนองค์นุษย์มาแนะบอกว่าขอสองอย่างวัดหนึ่งระเบียบสองสะอาดถ้าระเบียบก็สะอาดต้นไม้จัดเป็นระเบียบตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรพยายามทำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันเป็นหลักเป็นฐานของท้องที่เช่นทุเรียนเนี่ยมาก็ปลูกไว้40สายพันธุ์มะม่วงก็3 40สายพันธุ์คือให้มันมีหลากหลายหลายอย่างไม่ใช่ไปมีเชิงเดี่ยวเดี๋ยวนี้ก็บอกทำอะไรเชิงเดี่ยวเนี่ยจริงเลยเช่นการท่องเที่ยวอย่างเดียวโรงแรมอะไรต่างๆขาลงเยอะแต่ถ้ามีหลากหลายมันมีตัวเลือกก็สามารถที่จะทำได้ก็ต้องฝากบอกพวกเราว่าเป็นชาวพุทธจะทำบุญกุศลให้ใครครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำตามพระบาลีว่าวิจยทานังสุขตปะสัตถังตถาคตไม่สรรเสริญคนทำบุญเก่งทำบุญเยอะทำบุญมากทำบุญทีทำบุญบ่อยแต่สรรเสริญคนใคร่ครวญดีแล้วนำออกให้เช่นช่วงนี้ควรใคร่ครวญว่าควรทำบุญอย่างไหนแบบไหนเดี๋ยวนี้ขอไปนะอามาต้องล็อกบุญแล้วนะปล่อยให้ญาติโยมทำสเปะสปะไม่ได้เอาไม่ได้เรื่องเสียวัดหมดใครนึกอยากสร้างเมียนสร้างอยากสร้างกุฏิสร้างอยากสร้างศาลาสร้างอามาไปวัดอื่นตะเพิดเอาเลยหลักการสำคัญคนไม่เอาละถ้าคนมาทำลายหลักการหมดก็ยุ่งเลยล็อกบุญไว้ห้าบุญสี่บุญบุญที่หนึ่งทำธนาคารน้ำเนี่ยมีน้ำอะไรต่ออะไรรอเก้าท่านบอกว่ามีไฟแต่ไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้ก็เลยขุดบ่อบาดาลหลุมนมโคกแก้มลิงมาขุดไว้ใหญ่กว่านี้อีกที่กบินบุรีเนี่ยนะตอนก่อนปลูกทุเรียนอุ้ยออกดอกเยอะพอน้ำไม่พอลดมันสลัดหมดเลยพอเจาะบอดบาดาลทำน้ำบึงใหญ่200กว่าไร่โอ้ยติดละนาวเลยต้องตะไคร้สอยทิ้งกลัวต้นมันจะแย่ไปเอาดอกมากเดี๋ยวต้นหายก็ได้ผลเลยซื้อแท่งน้ำจากประเทศเนเธอร์แลนด์แท่งหนึ่งมันจุเป็นแสนลิตรอ่ะไม่ทำแบบเล็กไม่ใหญ่ๆทำก็ปรากฏว่าธนาคารน้ำเนี่ยคนทำบุญเยอะสองกองทุนผู้สูงวัยเพราะว่าตอนนี้คนแก่เนี่ยรู้เรื่องยังรัฐบาลจะถังแตกไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้คนชราแล้วนะเพราะว่าคนสมัยก่อนนู้นไม่ได้คุมกำเนิดแล้วก็มารวมตัวกันแก่ช่วงนี้พอดีบวกกับหมอดูแลดีคนแก่ก็เลยไม่ค่อยตายแต่ว่างบประมาณดูแลแย่มาก็เลยทำล็อกไว้เลยกองทุนนี้คนทำบุญเยอะแล้วพอถึงวันผู้สูงอายุกันอะไรเนี่ยมาจะจัดเลี้ยงแก่คนละพันสองพันให้แกกินอิ่มนอนอุ่นตอนนี้เลี้ยงไว้150คนเนี่ยก็สามกองทุนสัมมาชีพประเทศไหนถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยเราดูนะพม่าเขาต้องสมสารมาหางานบ้านเรามาซุกไปในรถผักรถอะไรแล้วก็ตายเพราะเขาทำบุญไม่ดีขอไปพม่าทำบุญไม่ดีเพราะเขาชอบสร้างอะไรเต็มไปหมดเจดีย์ข
ขาล้อเล่นถ้าเครื่องบินตกพม่าไม่ถึงพื้นเสียบอยู่บนยอดเจดีย์เขาจะสร้างเจดีย์ทั้งวัดทั้งโยมถ้าบรรพบุรุษตายต้องสร้างเจดีย์เก็บกระดูกแล้วสร้างใหญ่โตมากสร้างใหญ่หมดเงินเยอะแต่ไม่มีงานให้คนทำต้องสมสารมาหางานบ้านเรานั้นอามาก็เลยสร้างงานสร้างอาชีพซื้อที่ดินตอนนี้ซื้อได้ 4,000 ไร่ให้คนมาปลูกอะไรต่ออะไรอยากดูไหมอยากดูผลไม้บ้างไหมไม่รู้ก็มายังใครช่วยบอกหน่อยใครช่วยหน่อยตอนนี้นะผลไม้ล้นวัดเลยเช้าไปบิณฑบาตต้องไปแจกวันละ20เข่ง30เข่งเนี่ยแล้วก็ต้องเอาพันธุ์แปลกๆนะไปปลูกพันธุ์เบิ่มพันธุ์เดียวนี่ไม่ได้หรอกอยู่นี่เขาเรียกงาช้างไอ้อะไรแดงจักรพรรดินี่อะไรพวกเนี้ยปลูกแล้วชมพู่แล้วเนี่ยปลูกกันเต็มหมดเลยผลไม้ตอนนี้เต็มวัดหมดไปดูอ่ะพรึดเลยตอนนี้เขามาถ่ายทำสารคดีกันเยอะมากเพราะว่าเราฝึกอาชีพแล้วช่วงคนตกงานบริษัทปิดโควิดเนี่ยมากันวันละ10 20ตอนนี้ตก 1,900 คนที่เลี้ยงดูจ่ายเดือนละ5ล้านแต่เดือนที่แล้วก็ทำได้12ล้านเห็นไหมเนี่ยนโยบายทำบุญสร้างงานสร้างอาชีพเรียกว่ากองทุนสัมมาชีพเราออกค่าปุ๋ยค่าอะไรต่ออะไรออกให้หมดแล้วก็ปลูกกันจนล้นเลยเช้าไปบิณฑบาตต้องไปแจกกันเอาขนของไปแจกคันรถหนึ่งแล้วตอนนี้มีวิธีตอนนั้นคิดตั้งนานเอ๊ะทำไงเราจะสลายผลไม้ของเราไม่เน่าคาวัดคิดขึ้นมาได้ทำบัตรเบ่งบัตรเบ่งรู้จักไหมใครในที่นี้ใครเคยทำบัตรเบ่งบ้างโอ้ยอาภัพบุญดีๆแล้วเกิดมีบัตรเล็กๆให้บัตรไว้ตั้งแต่บัตร 1,000-2,000 ถึงสูงสุดแค่ 2,000 ใครไปที่วัดเนี่ยก็จะได้ดอกผลไม้เป็นดอกเบี้ยเวลาเขาจัดหน้าทุเรียนเป็นซอยโซนเนี่ยถ้าบัตร 2,000 เอาเข้าไปเลยกินเลย1ลูกถ้าบัตร 1,000 เดียวครึ่งสิถ้าบัตร500ได้เม็ดเดียวไม่กินกันหน้าดูเพราะไม่ต้องจ่ายเขาบอกแม้เป็นไอเดียที่คิดเนี่ยเลยไม่เน่าแหละตอนนี้ไม่เน่าคาวัดแล้วแล้วก็ไปแล้วซื้ออะไรแต่อะไรหอมกระเทียมพืชผักลด 5% 10% ถ้ามีบัตรนี้เลยทำให้เกิดกระจายผลไม้วันหนึ่งที500โล 1,000 โลคนมาก็อยากถ้าคนไม่มีสิทธิ์ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์จะได้แบ่งกินแบ่งใช้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยนึกถึงวัดพอมีบัตรพอเห็นบัตรอยากไปวัดอีกแล้วเนี่ยเป็นวิธีเทคนิคดึงคนเข้าวัดนะแล้วปลูกมะยมแดงไว้เต็มไปเก็บกินเองเลยไม่ว่าไม่บ่นไม่ตำหนิไปถึงหยิบกินกินกันอิ่มมาทำบุญที่วัดบุญก็ได้ไส้ก็เต็มเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องสวนคิดถึงวัดสวนแก้วสวนที่ประเสริฐที่ให้ผลตอบแทนเป็นความศรัทธาชื่นมื่นอะไรต่างๆและเมื่อเร็วๆนี้ก็บอกว่ามันจะยุ่งเรื่องอาหารเพราะมันมัวตะลบกันถ้าลบกันเนี่ยนะเห็นไหมเด็กยูเครนเนี่ยขาดอาหารเลยมัวจะทบลบกันจะไปทำปลูกอะไรจะทำอะไรกินน่ะกันวิตกว่ากำลังโลกจะขาดอาหารและต้นไม้คือต้นผู้ให้อาหารเป็นไม้ป่าไม้อะไรก็ตามมันมีประโยชน์แล้วตอนนี้แค่เก็บใบไม้หมักแล้วเอาสารไปราด6เดือนใส่ถุงเล็กๆถุง10บาท5บาทคนชราที่ตมาเลี้ยงไว้แกทำงานได้เกินคาดแล้วก็น่าเลี้ยงน่ารักสามทุ่มสี่ทุ่มยังทำก็ต้มมัดเมี่ยงคำโอ้บอกโยม
ไปนอนพักซะบ้างเถอะแกพูดดีหลวงพ่ออย่าห่วงเลยอีกไม่นานฉันก็จะได้นอนถาวรตอนนี้ขอทำให้เต็มที่เนี่ยสรุปว่าหมดเวลายังสิบนาทีเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าจะมาเน้นสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์นะป่านนี้คงไม่มีวัดสวนแก้วที่จะเป็นลุมมณียสถานเขตปริมณฑลแต่ตอนนี้ก็รู้สึกกรุงเทพก็จะมีสวนอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะเยอะมากรู้สึกสนามม้าเนี่ยจะเป็นสวนใหม่ที่ใหญ่ดีแล้วไอ้ม้าไปอยู่ในป่าก็ได้ไม่ต้องมาอยู่ในเมืองเดิมเนี่ยไปทำอะไรต่ออะไรที่มันเป็นอบายมุขบ้างแทนที่จะเป็นลมนิยฐานกลายเป็นสร้างแหล่งเสื่อมโทรมแหล่งเสื่อมต่ำต่ำตมจมอยู่กับอบายมุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่นั้นเอ้าอีกตะกี้ไปกี่บุญละบุญสุดท้ายทำกองทุนชุบชีวิตยามตกช่วงโควิดเนี่ยบริษัทห้างร้านปิดเยอะแห่มาที่วัดเราก็ต้องเลี้ยงดูกันไปให้วันละ200กินอยู่เสร็จให้พออยู่ได้ก่อนแล้วถ้าบริษัทห้างร้านก็เปิดก็ไปไม่น่าเชื่อนะกุ๊กโรงแรมไกด์มาอยู่ที่วัดบานเลยไอ้พวกอาชีพขาลงอะมาอยู่ที่วัดเต็มเลยก็ได้เลี้ยงดูเขาแล้วก็ได้ผลหมากรากไม้ให้เขากินโดยเฉพาะชมพู่เนี่ยมันดกเร็วปีนี้มันโตเร็วมีลูกเยอะก็เลยเมียก็กินเท่าทานทั้งวันอ่ะพอน้ำหนามะม่วงเนี่ยตอนนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนปิดเทอมเขามากันเยอะมากบางปี600-500เราก็จะคัดมะม่วงที่มันเกรดต่ำหน่อยเล็กๆแต่ว่ามันอร่อยเขียวเสวยอะไรเงี้ยเอาตั้งเป็นกระจาดอยากกินได้กินไปบางคนมันกินจน เกิดมาบนดอยไม่มีไอ้พวกอยู่บนดอยมากินแล้วมานั่งนึกดูเราทำให้คนอื่นอิ่มเนี่ยนะชีวิตเราก็เริ่มรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีคนมาพูดอะไรแปลกเช่นบอกตอนอะไรสองพ.ศ.ไปนั้นบอกท่านอย่าไปเหมือนเขานะอะไรต่างๆเออก็นึกว่าต้องพยายามอยู่ให้มีประโยชน์ที่สุดทำประโยชน์ที่สุดและป่าไม้นั่นคือประโยชน์ตอนนี้ดีนิดนึงพวกเศรษฐีที่เคยทำลายป่าไม้เริ่มสำนึกที่ไปยุไอชาวบ้านปลูกข้าวโพดก็ตัดป่าทำลายป่าเบื้องบนท่านเคยบ่นว่าคุณตัดได้คุณมาเติมป่าให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้มีตระกูลใหญ่ๆไปเขาเรียกน่านโมเดลเคยได้ยินไหมน่านโมเดลคือพี่เศรษฐีตระกูลใหญ่ๆเนี่ยเขาไปทำที่นั่นเตชะไพบูลย์ลำซ้ำอะไรต่างๆเนี่ยไปปลูกเป็นลำเป็นสันเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ให้ชาวบ้านดูแลให้ค่าจ้างให้อะไรเขาก็ไม่ต้องไปถางป่าแล้วตอนนี้ต้นผงต้นไผ่ไผ่เนี่ยนะมันน่าเชื่อเลยอันมาไม่นึกเลยว่ามันจะมีคุณูปการมากมายมหาศาลปลูกไผ่สักสองสามปีแล้วตัดต้นเว้นต้นพอตอมันเน่าเขาเรียกดินขุยไผ่ปลูกทุเรียนโอ้มันงามงามผิดปกติงามมันกระโดดขึ้นเลยเพราะใต้นั้นมันไปปรับสภาพดินเป็นดินขุยไผ่มีสารอาหารของต้นไม้เยอะไอ้ที่ไม่มีไม่ปลูกแล้วไปปลูกทุเรียนไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยต้องเรียนรู้เยอะอามาเนี่ยสองสามปีนี่เรียกว่ารู้สัญชาตญาณต้นไม้ได้เยอะรู้จักมะม่วงชนิดไหนต้องกินยังไงบางคนนี่กินมะม่วงยังไม่เป็นนะมะม่วงทานดิบไปกินสุกมะม่วงกินสุกไปทานดิบเปรี้ยวแล้วก็บอกไม่เอาแล้วปากไม่มีวาสนา
มันต้องรู้จักกินเป็นไม่งั้นก็เสียเปล่าเสียประโยชน์รวมแล้วก็คืออยู่กับต้นไม้เนี่ยไม่รู้นะอาตมาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรนะแต่ไม่รู้กระทรวงเกษตรไปดูงานส่งเจ้าหน้าที่ส่งอะไรไปดูคือที่ดินตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะพวกเรารู้ไหมมันเลื่อนล้ำที่สุดเรื่องอะไรเรื่องคือครองที่ดินเศรษฐีบางคนนี่มี 500,000 ไร่คนจนนี่ไร่เดียวก็ไม่มีเพราะนั้นอาตมาพอซื้อที่ให้คนจนปลูกเนี่ยมันมือมันเหงามันอั้นเหมือนกับคนไม่เคยเที่ยวไปไหนก็ตอนโควิดเนี่ยพอเปิดคอยดูนะมันจะเที่ยวทะลักแตกเลยคนมันไม่มีที่จะปลูกมันจะทำอยากปลูกอยากทำแต่ไม่มีที่ให้ทำงานทุกชนิดต้องสร้างบนแผ่นดินอามาก็เลยซื้อได้ 4,000 ไร่หมดเงินไป 1,700 ล้านเนี่ยซื้อแล้วให้เขาปลูกให้เขาปลูกให้เขาปลูกออกปุ๋ยออกพันไม้อะไรให้เขาแล้วช่วงที่ปลูกมันยังไม่มีผลจ่ายค่าแรงให้เขาพอกินพอใช้ไปก่อนก็เลยกลายเป็นเรื่องสร้างงานสร้างอาชีพแก้วิกฤตกองทุนชุบชีวิตยามตกอับไปอยู่ที่วัดกันเพียบเลยเนี่ยก็ทำให้มีที่อยากจะเรียกคำนั้นกลับเมื่อกลับมาจากครั้งยอมเคยได้ยินคำนี้ไหมศาสนิกในศาสนาไหนถูกปล่อยปละละเลยเพิกเฉยดูดายจากผู้นำศาสนาให้อดอยากยากจนข้นแค้นฝืดเคืองขัดสนศาสนิกในศาสนานั้นก็จะค่อยๆทิ้งศาสนานั้นไปศาสนาก็จะหมดอายุไม่เป็นที่พึ่งของศาสนิกได้เหมือนรัฐบาลไหนไม่อยากจะแวะเข้ามาแต่เขากลอนพาไปนะรัฐบาลไหนปล่อยให้ประชาชนอดอยากยากจนข้นแค้นผืดเคืองรัฐบาลนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนี่ศาสนาเหมือนกันเรื่องปากท้องอย่าเรื่องว่าไม่สำคัญนะเดี๋ยวจะหาพระพูดเรื่องกินจังเลยยกตัวอย่างสักเรื่องไหมว่าพระพุทธเจ้าก็สนใจเรื่องปากท้องมีคนเลี้ยงวัวชาวนาคนหนึ่งวัวหลุดออกจากคอกวันนั้นนะเขาตั้งใจจะไปฟังพุทธเจ้าเทศพุทธเจ้ามางานบ้านเศรษฐีแล้วจะมาเทศด้วยมาฉันอาหารด้วยแต่คนนั้นก็ต้องไปตามวัวที่มันหนีออกไปจากคอกตามออกไปจนโอ้หิวแต่ตามพอวัวเข้าคอกได้จะขึ้นไปกินข้าวก็กลัวจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแต่เชื่อไหมช่วงได้เวลาเทศน์อ่ะพุทธเจ้ายังไม่เทศน์พุทธเจ้าบอกเดี๋ยวรออีกสักนิดมีคนที่อยากจะฟังพอมาถึงคนนั้นมาถึงพุทธเจ้าก็ยังไม่เทศน์อีกพุทธเจ้าถามเจ้าภาพบอกมีอาหารเหลือบ้างไหมมีอาหารเหลือให้เจ้าคนที่ไปตามวัวเนี่ยมันกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเทศน์เนี่ยนี่ถ้าอาตมาเทศตอนโยมหิวตาลายโยมก็ฟังว่ากุมมึนนะท้องแสบหูอื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีทั้งปากท้องจิตวิญญาณสมองให้ไปด้วยกันทางสายกลางไม่ใช่สุดโต่งปากท้องไม่เอาจิตใจเท่านั้นอย่างเดียวหรือจิตใจอย่างเดียวเอาแต่ปากท้องอย่างเดียวไอ้นี่ก็เกินไปเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางสายกลางที่พวกเรายังไงนะอยู่กับบ้านบ้างอยู่ต้นไม้บ้างธรรมชาติสลับไปไม่งั้นพุทธเจ้าไม่ชี้หรอกป่าช้าป่าชัดลอมฟางท้องทุ่งลำธารไปเถอะจิตใจจะได้สงบไม่งั้นเดี๋ยวนี้โยมสังเกตไหมหัวร้อนฆ่ากันพี่ฆ่าน้องผัวฆ่าเมียอะไรก็ไม่รู้เอามาเกิดมาไม่นึกว่าจะมีข่าวนี้ได้นะมันชวนแฟนไปฆ่าแม่เนี่ยมันคิดได้ยังไงไอ้ชวนแฟนไปฆ่าแม่แทงแม่ตายนี่รายนึงแล้วช่วงอีกไม่กี่วันเลยนะผู้หญิงคนหนึ่งแม่ผัวแม่ผู้ชายอ่ะแม่แฟนน่ะไม่ชอบมันเลยไปฆ่าแม่แฟนตายอีกโอ้โหยอมใจมนุษย์มันเป็นอะไรขาลงจริงๆนะ
พระก็ไม่รู้เกิดอะไรอาตมาวันวันนึงลำคาญเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะมาติดต่อกาโตะอะไรอะไรแล้วเกิดเลยแล้วก็นักข่าวก็บอกไปถามพระผู้ใหญ่เลี่ยงไม่ตอบพอไปถามพระพยอมตอบเปลี่ยงมันเลยแห่กันมาวันหนึ่งสี่ช่องงาจอกเหนื่อยต้องยอมรับว่าบางวันสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แต่ว่าตอนนี้ไปเทศตามไหนๆไม่ค่อยไปแล้วล่ะอยากจะทำแบบหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าไงรู้ไหมตอนท่านอายุ70ท่านไม่ไปไหนเลยอามาตอนนี้ก็73แล้วก็คิดว่าท่านใช้คำว่าต้องหลังพิงถ้ำถ้ำวัดสวนแก้วเป็นถ้ำปลูกไว้เป็นมีถ้ำมีอะไรต่างๆมีน้ำตกมีถ้ำเราต้องหลังพิงถ้ำคือตอนนี้จะมาอยู่หน้าถ้ำรับแขกอยู่ตรงหน้าถ้ำมีน้ำตกแล้วก็มีนวัตกรรมประติมากรรมสอนธรรมเสมาตรีรัตนธรรมจักรวัชระอาจเดี๋ยวไปดูได้ที่วัดไหนใครเคยไปวัดสวนแก้วแล้วยกมืออุ่นใจหน่อยถ้าไม่มียกสักคนแล้วก็หมดอารมณ์แล้วตอนนี้คนไปเยอะจริงเยอะมากๆต้องบอกว่าดึงคนเข้าวัดได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องเป็นฝันเป็นกำลังใจและต่อตอนนี้ต้องขออภัยใครมานิมนต์ไปงานศพงานอะไรงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องมาเพราะว่าหลังพิงถ้ำแล้วถ้าโยมอยากจะแต่งงานลูกหลานไปแต่งที่วัดตัวนี้เราไม่ไปมันไปแต่งกันในวัดเราก็ได้ให้ธรรมะครองธรรมะครองเรือนอะไรเงี้ยตอนนี้ไปแต่งหลายคู่แหละหรืออย่างเดียวอยากให้ไปที่สุดอยากให้มันไปรับน้องใหม่กันที่วัดมันจะได้มีตีกันมันก็ตีกันเรื่อยเลยเนี่ยตอนนี้งานต่างๆแม้แต่ญาติพี่น้องอามาก็ไม่ไปเขาแต่งงานหลานสาวหลานแท้ๆก็ไม่ได้ไปถ้านิมนต์เก้าองค์นี้อามาไม่ไปถ้านิมนต์ไปเทศองค์เดียวไปถ้าเป็นญาตินะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้รับงานเนี่ยเหลือแค่ 5% จากปีละเท่าไหร่900งานเหลือ10กว่างานต่อปีเพราะว่าอยากจะเอาเวลาไว้สร้างลมณียสถานให้สำเร็จเพราะตอนนี้ถือกติอยู่คำหนึ่งอยากเสร็จก่อนตายไม่อยากตายก่อนเสร็จแม่จีสันตนีอุตส่าห์ไปสร้างวันนั้นเราใจแหวบเลยพอแม่จีสันตนีเสียชีวิตแล้วสลายดับแล้วท่านกำลังไปสร้างที่เพชรบุรีไม่ทันเสร็จไปแล้วเราก็เลยต้องไม่ได้ไปไหนไม่ได้ต้องให้เสร็จก่อนตายไม่อยากตายก่อนเสร็จก็เลยมุ่งมั่นทำอย่างเงี้ยเอาละหมดมั้งขออวยพรขอให้ทุกท่านมีจิตใจชื่นชอบในการไปเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจลงในรมณียสถานอย่าเอามหรสพอย่าเอาความสนุกสนานสำเริงสำราญมาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมันจะหย่อนลงไปในกิเลสในความทุกข์มากขึ้นก็ขอให้นึกถึงลมณียสถานตามที่สมเด็จพุทธโฆษาจารย์แนะเราเมื่อตอนต้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุค่ะ